คดีฆ่าลงข่มขืนนายดำน่ะซัดทอดไปถึงนายหนวดนายหนวดจะว่ายังไงผมก็ไม่ได้ถามครับถามจริงๆเถอะเป็นโรคจิตหรือเป็นเกย์หรือเปล่าผมไม่ได้เป็นผมชอบผู้หญิงครับแล้วนายดำเขาให้การแบบนั้นเลยเหรอครับใช่แล้วนายหนวดจะว่ายังไงผมขอปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาผมไม่ได้ทำจริงครับสมัยนี้มันโคตรเลยนะคิดประดิษฐ์จริงๆเลยทำไปได้ไหมก็ทำกระเทยเดี๋ยวส่งไปชันสูตรที่นิติเวชนะโอเคเรียกเรียกทีเลยครับถ่ายรูปเรียบร้อยเรากลับไปก่อนเลยนะครับว่าเอ้ยสองทางอยู่ได้เสร็จแล้วเหรอตามสบายเลยตามกูเลยวะสารวัตรคะเจ้าหน้าที่เรือนจำบางขวางส่งอีเมลเรื่องขออนุญาตสอบสวนผู้ต้องหาคดีฆ่าข่มขืนซึ่งเป็นคดีสะเทือนขวัญเป็นกรณีพิเศษจะได้ไหมคะสารวัตรได้แต่ผมให้เวลาเพียงจำกัดนะเพราะคดีนี้เป็นคดีของผมไอ้ฆาตกรแบบนี้ต้องประหารชีวิตซะให้หมดคดีสะเทือนขวัญและอุกชะกันแบบนี้ตายสถานเดียวค่ะบอกแล้วผมไม่เกี่ยวตรวจไม่เจอ DNA ผมใช่ไหมล่ะครับก็ผมบอกแล้วผมไม่ได้ทำผมไม่ได้ทำจริงๆพอยังโทษถึงประหารชีวิตนะคะนายหนวดได้ข่มขืนน้องปูหรือเปล่าคะไม่ได้ข่มขืนครับกองพิสูจน์หลักฐานได้ตรวจพบคราบอสุจิของนายหนวดนายหนวดจะว่ายังไงคะคือน้องเขาสมยอมนะครับหลังจากนั้นไอ้ดำจะเข้าไปข่มขืนน้องเขาไม่ยอมไอ้ดำเลยบีบคอน้องตายเลยครับแสดงว่าน้องปูมีใจให้ในหนวดเหรอก็ทำนองนั้นแหละครับทำไมล่ะก็คือผมยังชมน้องว่าสวยเหมือนนางงามเลยถ้าไม่เป็นจริงโทษถึงประหารเลยนะคะโทษหนักขนาดนั้นเลยเหรอครับโหหรือเปล่าขอบคุณค่ะไปได้ป่ะเจ้าผมไปไหนอ่ะไปที่จอดย้ำไปไปไปฟังไปไปเจ้าผมไปไหนอ่ะไปเที่ยวพาไปเที่ยวThank you.
จะทรมานหรือเปล่าพี่เจ็บหรอกจริงนะครับอย่าหลอกผมนะครับไม่งั้นตายไปผมเอาเรื่องนะเจ็บนิดเดียวทำไมมันช้าช้าล่ะครับคุณหมอผมไม่ใช่หมอครับท่านยมทูตให้ผมไปแบบสบายสบายเถอะครับผมจะฉีดเข็มที่สองมันนะตามสบายนะครับท่านยมทูตแสดงว่าทำความดีในคุกไว้แล้วสิหมดหน้าที่พี่แล้วไปก่อนนะเด็กๆขอบคุณนะครับท่านผู้ชมครับไม่มีใครอยากจะมาอยู่ในแดนนี้หรอกครับขอให้ทุกคนทำความดีไว้เยอะๆนะครับเพราะที่ผมอยู่นี่อยู่ภายในแดนเรือนจำนะครับเราจะเห็นว่ามีทั้งลวดหนามมีทั้งไฟฟ้าไม่สามารถที่จะหนีออกจากที่นี่ได้เลยนะครับถ้าท่านไม่อยากจะอยู่ที่นี่ขอให้ทำความดีไว้เยอะๆนะครับหากท่านผู้ชมมีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับกรรมเรื่องเหลือเชื่อเรื่องปฏิหาริย์สามารถส่งอีเมลมาได้ที่แรงกรรม@hotmail.com หากเรื่องของท่านผ่านการพิจารณาจากทีมงานของเราเรามีเงินรางวัลให้ครับและสำหรับวันนี้ผมเอสเขมการต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วนะครับขอบุญบารมีจงอยู่กับท่านผู้ชมตลอดไปสวัสดีครับการคิดดีเนี่ยมันทำให้ได้มิตรเพิ่มแต่ถ้าคิดชั่วเมื่อไหร่ศัตรูเพิ่มทันที